ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะฮะนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่ BNY ในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดณจตุจักรเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินโซนฟุตบาทนะฮะของตลาดณจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงในวันเสาร์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูยาวๆเลยนะฮะเราไปกันเลยนะฮะกุ้งอะไรนะไหนชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่โอ้นี่ตุ๊กแกเสือดาวนี่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวละ800นี่เพื่อนๆมาได้นะตบพม่าสีมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะตัวใหญ่กว่านี้ไหมครับมีปลาไฮบริดเกียร์ประกวดด้วยฮะนี่ราคาแค่ปลามอนเล่อันนี้มันตระกูลปลาไหลป่ะครับพี่ตระกูลปลาไหลใช่ไหมสวยเล็กๆใส่ไซส์กำลังดีเลยเนี่ยไซส์แบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นสวยๆใส่ในโหลสวยๆได้เลยนะครับเดินมาเรื่อยๆผมจ่ายตังค์มาแล้วเพื่อนโอ้โหเนี่ยตอนกินน้อยเนี่ยตอนนี้มีนกโตเยอะเลยนะฮะเป็นรุ่นขวดอย่างเดียวเลยเฟรีด็อกตัวนี้ก็มีแหละก็มีนะก็เยอะนะรุ่นสวยๆตัวนี้1,500โอ้นี่มีเยอะเลยมีอาหารทองมาเลยนกเพื่อนตรงหัวจุกด้วยฮะเยอะขนาดนี้นะครับหนังเยอะๆนี่ทองมาเลยตัวแสดงแป๊บเลยโอ้ดูเชือกแต่ละตัวเป็นเชือกน่ารักค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไทซิวขาเพื่อนๆส่วนฟุตบาทก็จะอยู่ตรงข้ามกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเป็นสวนไว้ออกกําลังกายถ้าเพื่อนๆมาจอดรถก็เพื่อนๆจะเห็นฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็เดินยาวตลอดฟุตบาทไปถึงตึกมิกจตุจักรนะฮะที่เราเคยคลิปที่แล้วที่เราเคยเดินนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูว่าโซนฟุตบาทมันมีอะไรบ้างนะฮะเนี่ยฮะโซนฟุตบาทก็จะเป็นเสน่ห์อย่างงี้ก็คือจะเป็นพวกปลาซะส่วนใหญ่นะฮะเพื่อนๆแต่มันก็มีสัตว์หลากหลายนะฮะเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยปลาลูกโป่งตัวละ50 บาทปลาทองนะฮะตัวละ40 บาทนะฮะเนี่ยแล้วก็มีลูกเต่าเล็กๆที่นี่ตรงนี้มันจะเป็นน้องๆจะชอบมากเพราะจะได้ตักปลานะฮะเพื่อนเชื่อไหมนี่มาดูน้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตลงดูตัวสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาตักปลาอะไรครับวันนี้ผมจะมาตักกุ้งเคฟิชครับกุ้งอะไรนะกุ้งเคฟิชครับไหนชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่โอ้เนี่ยเดี๋ยวดูวิธีตักนี่ไงนี่อ๋ออันนี้เหรออันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้สีขาวครับแต่ว่าผมจะต้องการสีแดงครับต้องการสีแดงที่บ้านเลี้ยงเยอะว่ะครับที่บ้านที่ไม่ได้เลี้ยงโอเคแต่นี่คือครั้งแรกใช่ไหมแรกครั้งแรกครับนี่แล้วมันสวยงามยังไงเนี่ยลองบอกว่ากุ้งมันสีมันจะสวยครับผมชอบสีแบบเนี้ยอ๋อแล้วตัวมันจะใหญ่กว่านี้ป่ะครับตัวมันจะใหญ่กว่านี้ป่ะถ้าจะเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นกุ้งก้อนเล็กอ๋อเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยไอ้น้องเนี่ยน้องๆก็จะชอบขออนุญาตลง YouTube นะครับโอเคครับนี่คือน้องๆก็จะชอบอย่างนี้นะฮะเนี่ยมาเดินฟุตบาทก็จะมีเสน่ห์อย่างงี้ขอบคุณมากครับดีครับดีครับว่าไงครับสวัสดีครับมาดูอะไรครับคือลง YouTube นะจ้องดอนนี่ BNY ครับเคยดูป่ะกด subscribe ยังเนี่ยนี่คือเป็นโซนสวรรค์ของน้องๆเลยนะฮะเพราะจะได้มาดูของที่เขาชอบ
แล้วก็จะได้ความรู้ด้วยนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อนเนี่ยเนี่ยมีเต่าชุกต้าเยอะเลยนะฮะเนี่ยเฮียสวัสดีครับสวัสดีนะครับเฮียนี่มีกระต่ายเยอะเลยนะฮะเนี่ยมีแคสบี้ด้วยนะครับเพื่อนๆขนยาวตัวละ700เองฮะนี่แพรี่ด็อกนี่คือขายยังไงครับตัวละ 7,000 บาทตัวผู้ตัวเมียก็เท่ากันใช่ไหมนี่นี่เพื่อนๆแพรี่ด็อกมีมาเยอะเลยใช่ไหมปีนี้นี่แล้วมีร้านนี้ร้านชื่ออะไรครับอินฟ้าครับอินฟ้านี่นี่มีของเยอะเลยโอ้นี่เพื่อนๆพี่เพื่อนๆที่หาเนี่ยตุ๊กแกอะไรนะตุ๊กแกเสือดาวนี่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ 1,800 ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยตัวเล็กตัวใหญ่นี่เพื่อนๆนี่คือตุ๊กแกเสือดาวหรือว่าอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่าตุ๊กแกหน้ายิ้มใช่ไหมใช่ครับชื่อมี2ชื่อนี่มาได้ครับเนี่ยร้านก็จะอยู่ตรงฟุตบาทเนี่ยขายของเนี่ยมีของเยอะเลยร้านนี้ด้วยใช่ไหมโอเคแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่นี่แล้วก็มีกระต่ายเนี่ยฮะหนูฮิปโปอันนี้ฮะหนูฮิปโปอันนี้ขายยังไงครับตัวละ800นี่เพื่อนๆมาได้นะฮะเนี่ยร้านอยู่ตรงฟุตบาทเองนะฮะไปขอบคุณมากครับเราไปต่อเลยนะฮะเนี่ยเราไล่เรื่อยๆเลยเนี่ยปลาถุงก็มีนะฮะเนี่ยปลาสอดรวมอันนี้ถุงละ50ใช่ไหมครับเฮียเนี่ยราคาตามนี้เลยหลัก10เองครับเพื่อนๆเนี่ยตรงเนี้ยนอกจากวันพุธที่เพื่อนๆบอกว่าเป็นลานปลาเล่ปลาเยอะตรงนี้โซนเนี้ยร้านก็จะเปิดทุกวันเยอะเฮียไม่เว้นแม้วันพุธก็เปิดวันปกติก็เปิดเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาว่างมาดูปลาเนี่ยมาดูที่นี่เนี่ยนกยุงตัวละ50เองสีสวยๆเนี่ยแล้วก็นี่มีปลาช่อนงูเห่าอันนี้ถ่ายได้ไหมเฮียนี่ฮะตัวละ300อุ้ยอันนี้กบจริงวะครับว้านี่ผมไม่เห็นเลยเขาเรียกกบอะไรครับเฮียกบพม่าสีมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะตัวใหญ่กว่านี้ไหมครับตัวนี้นิดนึงอันนี้ราคายังไงครับเฮียตัวละ120เองนี่มาได้นะครับที่ร้านเฮียเนาะเรามีปลาเยอะแยะเลยเฮียขอบคุณมากครับขอบคุณครับลง YouTube นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะเนี่ยปลาถุงมีเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะมาเช้าๆหน่อยก็จะมีของเยอะเลยนะฮะร้านจะเปิดประมาณ8โมงถึง5โมงนะฮะเนี่ยเนี่ยปลาทองสวยๆนี่สวัสดีครับนี่มีปลาไฮบริดเกรดประกวดด้วยนะฮะเนี่ยราคาแค่ 1,200 ไงฮะนี่วุ้นเต็มๆหน้าเลยนะฮะเนี่ยนะสวัสดีครับเนี่ยปลาเกรดประกวดทั้งนั้นเลยครับมาได้ฮะทุกวันเปิดทุกวันนี่แล้วก็นี่อู้นี่มอนเล่นี่ปลามอนเล่อันนี้มันตระกูลปลาไหลป่ะครับพี่ตระกูลปลาไหลใช่ไหมเวลาเลี้ยงก็คือเลี้ยงรวมได้ฮะได้ค่ะนี่มาได้นะฮะตัว350เองนี่ฮะนี่มีปลากระเบนสวยๆตัวละ 1,800 เองนะฮะนี่ขอบคุณมากครับมาได้นะครับเปิดทุกวันใช่ไหมจ๊ะนี่เปิดทุกวันเลยครับนี่โอ้เจอร้านชูก้าครับสวัสดีครับพี่นี่ร้านชูก้าสวยๆเล็กๆใสไซส์กำลังดีเลยเนี่ยไซส์แบบนี้เท่าไหร่ครับพี่
ตัวพันสองนี่ลายสวยๆฮะมาดูได้ครับขอบคุณมากครับนะฮะมาเดินชิวๆนะฮะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะเนี่ยฮะนี่ปลากัดก็มีนะฮะเพื่อนๆปลากัดถุงเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กๆชอบเลยฮะเนี่ยมีปลากัดจีนตัวละ5บาทเองฮะนี่อันนี้เลี้ยงไว้ดูเล่นสวยๆใส่ในโหลสวยๆได้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะสวัสดีครับนี่เนี่ยปลาเก่งมาเลยเนี่ยปลายักษ์ฮาร์ฟตัวละ150เองเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาดูมาเลือกได้มีลูกน้ำสดนี่เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเดินดูได้นะฮะลูกเกิดที่นี่แล้วเดี๋ยวผมซื้อหนอนก่อนหนอนกินหนึ่งไม่ต้องใส่อาหารเนี่ยผมจ่ายตังค์ก่อนนะฮะเพื่อนโอ้โหเดือนประมาณที่อ๋อกินน้อยเนี่ยผมซื้อชูการ์ให้หนอนให้ชูการ์นะฮะมีเยอะนะร้านนี้ร้านชื่ออะไรนะชื่อร้านน้องติ้งหนอนนกค่ะน้องน้องติ้งหนอนนกเนี่ยมีอาหารสดให้กับหนอนนกแล้วก็ให้กับสัตว์เลี้ยงที่กินอาหารสดเนาะชูการ์อะไรอย่างเงี้ยฮะมีเยอะเลยนะเนี่ยมีทั้งแห้งมีทั้งสดเนี่ยฮะมาเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมแวะไปซื้อของก่อนนะครับเพื่อนแป๊บนึงเนี่ยฮะเมื่อกี้แวะซื้อของหน่อยครับเพื่อนๆเนี่ยเราเดินต่อเลยฮะเนี่ยมีโหลสวยๆใส่ปลากงปลากัดนะฮะเนี่ยยิ่งตอนเย็นก็ยิ่งมีคนเดินเยอะนะฮะแล้วเราไปเดินต่อเลยครับเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยพวกปลาถุงเยอะเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีพวกอาหารเนี่ยอาหารเต่าแล้วก็พวกยาใส่ในน้ำนะฮะเนี่ยอาหารเม็ดฟองเกลืออะไรเงี้ยมีหมดเลยนะฮะเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาสามารถเดินดูได้นะฮะนะเนี่ยเดินเรื่อยๆเลย5 บาทจ้ะ 5 บาทไหนตัว5บาทนี่น้ำทองปลาช็อกเกอร์ครับตัว5บาทนะฮะที่เราไปเดินเรื่อยๆนะฮะหรือสั่งให้แม่ต่อให้มากกว่านั้นเนี่ยเราไปเจอร้านเจเล็กมีนกเยอะเลยมีปารีด็อกเยอะเลยตอนนี้นะฮะไปต่อเลยครับเนี่ยรถเบิร์ดตัวละ300นะมีนกเยอะเลยครับถ้า6คนเอาหมดเลย
ป่านนี้มีนกตัวเยอะเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยมีกระรอกกระรอกภูเขาเลยฮะร้านเจเล็กก็มีกระรอกภูเขาด้วยฮะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยวัยรุ่นทำไรวัยรุ่นขวดอย่างเรียวเลยแฟรีด็อกเนี่ยชูก้าก็เยอะนะฮะนะฮะเดินต่อเลยนะฮะเจอร้านเฮียที่เราปลาหมอสีฮะเนี่ยสวยๆราคาหลักร้อยเฮียไม่รู้ไปไหนสวัสดีครับเฮียไม่อยู่เหรอนี่มีราคาไหนบ้างครับมี80 100พวกนี้200เนี่ย80เนี่ยสวยสวย100 101นะครับเพื่อนๆมาดูได้เนี่ยเนี่ย200ถ้า200ก็สีสวยๆชัดเจนเพื่อนมาดูได้นะนี่เนี่ยแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวใหญ่800จ้ะเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องลุ้นแล้วตัวนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะฮะคุณสวยๆตัวนี้ 1,500 โอ้โหเนี่ยเพื่อนเนี่ยมาคุยได้เปิดทุกวันเนี่ยอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อเลยนะฮะเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเดินให้สุดให้สุดตึกเจเจมอลเลยนะฮะเพื่อนๆดูดูเนี่ยก็มีเนี่ยมีอาหารเหยื่อแล้วก็มีตู้สวยๆเนี่ยตู้ปลาสวยๆเนี่ยในถุงก็40เนี่ยอย่างชุดนี้ก็เนี่ยมีทั้งกองมีอะไรแค่500เองฮะนะตรงนี้ก็จะสุดแล้วพอข้างหน้าก็จะเป็นตึกมิตรรู้จักแล้วเนี่ยเพื่อนๆมาเดือนหน้าเปิดทุกวันนะฮะเนี่ยเนื้อสุดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตึกมิกจตุจักรเนี่ยไม่ไรเดี๋ยวเราจะย้อนเข้าไปดูไอ้พวกตรงที่เป็นปลาโลมาน่าอะไรเงี้ยนะฮะเข้าไปในนี้ก็มีร้านที่เปิดอยู่นะฮะเราเดินไปเรื่อยๆเลยฮะแต่ในนี้ก็มีร้านดีๆเยอะนะฮะเพื่อนเนี่ยนี่ปลากัดนะครับนี่ก็เดินเข้าไปเนี่ยเดินมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกกรงนกสวยๆนี่มีเยอะเลยมีอาหารนกกรงหัวจุกด้วยฮะนี่ครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับอะไรนะฮะเจ๊หัวเจ๊หัวครับเนี่ยเพื่อนๆมาอันนี้จะอยู่แบบลับหน่อยนะครับผมพาเที่ยวเนี่ยถ้าคนไม่รู้จริงก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยมีทั้งยานกแปลกๆยานกที่รักษานกเยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอะกรงนกหัวจุกเลยนะฮะใช่ไหมเจ๊
ที่นิยมเลยตรงนี้แหละอุปกรณ์เนี่ยทั้งหมดเลยมีราคาย่อมเยาใช่ไหมอันนี้สามารถส่งต่างจังหวัดได้ป่ะเจ๊เจ๊ครับผมขอเบอร์ที่ร้านหน่อยได้ไหมเบอร์อะไรฮะพูดเลยครับ085ครับ969 7061เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์อีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆที่สอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์นกกรงหัวจุกอะไรเงี้ยได้ขอนำบัตรด้วยนะครับเนี่ยพอดี FC ผมต่างจังหวัดเขาถามอยู่ครับผมก็เลยพยายามหาเอ๊ะอยู่ตรงไหนนี่ไม้คานสวยๆเนี่ยอันนี้ไม้คอนเขาใช่ไหมเจ้นี่สวยๆนี่นำบัตรเดี๋ยวผมขอเลยนะครับเผื่อจะได้นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไตเติ้ลอีกทีนึงอ่ะขอบคุณมากครับเผื่อถ้าเพื่อนๆโทรมาอะไรยังไงรบกวนด้วยนะครับครับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกปลาลาวาน่าเดี๋ยวผมพาไปชมเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่โซนลาวาน่าสวยนะครับทองมาเลยครับเพื่อนเยอะขนาดนี้นะครับนี่ทองมาเลยบูเบสครับนะฮะเดินไปเรื่อยๆเลยครับนี่อย่างนี้ก็เป็นปลาหมอสีอะฮะสวยๆนะฮะในนี้มีพวกปลาเยอะเลยนะฮะนี่สวยเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับครับได้ครับผมขออนุญาตได้ไหมครับนี่ปลาเพื่อนๆเนี่ยปลาหมอสีร้านชื่อร้านนี้เลยใช่ไหมครับเจ๊นี่ปลาปอปลานำโชคหาดใหญ่นะครับนี่อันนี้มีเบอร์โทรมีเบอร์อะไรวะฮะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆต่างจังหวัดมานี่นี่เบอร์โทรนี่สองเบอร์นี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์อีกทีนึงนี่นี่คือปลาหมอสีอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ครับเนี่ยใส่ตันนะอันนี้เป็นยังไงบ้างพอมีจะให้ความรู้ได้ไหมครับโอเคครับนี่ครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูเป็นไกด์อะไรเงี้ยใช่ตัวนี้จะเป็นพวกหมอสีแต่สายพันธุ์ F1 เป็นกำปานะคะ F1 นะพวกนี้จะเป็นโทนแดงหน้าหวานๆค่ะเครื่องหางกลางๆแล้วก็มีลายที่ก๊อกที่หางเยอะๆเนี่ยค่ะบางตัวจะแดงแป๊ดเลยค่ะโอ้ดูเชื่องแต่ละตัวเป็นเชื่องน่ารักค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นไทซิวค่ะไหมไทยที่คนไทยเรียกนะคะจะเป็นมุกเคลือบแพทินัมค่ะเขียวทั้งตัวค่ะหัวโหนกน่ารักค่ะจ้าส่วนตัวนี้จะเป็น F2 ค่ะเป็นพวกกำปลา F2 จะมุกลายๆขึ้นหางใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นมุกเยอะๆครับนะคะค่ะส่วนพวกนี้จะเป็น Flower Horn ค่ะ Flower Horn Flower Horn นี้จะมุกมากแดงโหนกหัวโหนกน่ารักค่ะและน้องที่เล่นค่ะพวกนี้จะหัวโหนกแต่เด็กเลยค่ะถ้าเป็นพวก Flower Horn นะคะจ้าเนี่ยเพื่อนๆที่เล่นปลาหมอสีแล้วก็คงจะชอบแล้วครับเนี่ยส่วนราคาเนี่ยผมขอให้ว่าเพื่อนๆโทรมาสอบถามดีกว่าได้ค่ะยินดีค่ะผมพาโชว์แต่ราคาไม่แพงใช่ไหมราคาไม่แพงค่ะหลักร้อยถึงหลักพันแค่นั้นเองหลักร้อยเองคืออย่างที่ผมบอกทุกครั้งที่เนี่ยผมพามาเที่ยวนะฮะที่ตลาดคือหลักร้อยเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าฟอร์มมันดีๆก็ราคามันก็จะเพิ่มตามฟอร์มมันเนาะตามความสวยตามเกรดของปลาซึ่งเพื่อนๆที่เล่นปลาอยู่แล้วเพื่อนๆก็จะรู้ว่าแน่นอนอยู่แล้วอยู่ในใจอยู่แล้วว่าราคาเท่าไหร่นอกนั้นก็คือแค่มาโทรถามว่ามีสายพันธุ์ที่ต้องการขนาดไซส์ขนาดนี้มาได้นะได้แล้วก็
เรื่องส่งเรื่องอะไรก็คุยกันในร้านนะได้นี่ขอบคุณมากผมเดี๋ยวยังไงผมจะแวะมาถ่ายนี่เลยได้ไหมครับได้ครับยินดีขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อพาเพื่อนๆมาเที่ยวว่าอ๋อตรงนี้มันมีอะไรยังไงนะครับนี่นี่อ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อครับเพื่อเพื่อนๆโทรมารบกวนด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อเนี่ยเนี่ยนาโลวาน่าสวยๆครับเนี่ยเนี่ยมีปลาแม่น้ำสวยๆเนี่ยมีปลาเยอะเลยครับตรงนี้เนี่ยปลานกแก้วก็มีนะฮะมีปลากระเบนนะเราจะออกทางนี้ดีกว่าเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นโซนกลางที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนะฮะเนี่ยอย่างข้างหน้าก็เป็นร้านเฮียกุ้งที่เราเดินแวะบ่อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราแวะร้านลุงเนี่ยบรรยากาศเย็นๆนะฮะนี่มีกงสวยๆอ่ะมันนั้นแม่นอยู่เดี๋ยวสวัสดีครับเนี่ยร้านเฮียจิตมีนกเยอะเนี่ยนี่สวยๆอ่ะเดินได้นะครับเพื่อนนี่นี่ร้านพี่พรสวัสดีครับนี่ร้านพี่พรต้องมีหนูแฮมสเตอร์แมนแจ๊ก็มีนะฮะนี่มีแคสบี้ก็มีฮะเนี่ยมีกระต่ายสวยๆราคาส่งสวยๆอะฮะนี่ฮะดูกระต่ายฮะนี่ครับสวัสดีครับลุงไม่อยู่เหรอช่วงนี้ไม่ยอมคุยด้วยเลยขออนุญาตนะครับเนี่ยขออนุญาตครับนี่มีนกสวยๆเลยอันนี้ซันตัวเท่าไหร่เนี่ย2,500ตัวละ 1,500 2,500ครับเพื่อนๆนี่ติดเหลืองนี่ติดเหลืองสวยๆเลยนี่ฮะร้านลุงมีของเยอะเลยนะฮะช่วงนี้โอ้มีนกตัวด้วยฮะนกซันพนัวตัวด้วยฮะโอ้สีสวยๆอันนี้จะส่งเขาหรือว่าขายเนี่ยขายยังไงเนี่ยผู้ตัวละ 3,500 รับได้เลยนะเอารถให้ลุงเอารถให้น
มีสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยมีแฟรี่ล็อกด้วยแฟรี่ล็อกเท่าไหร่เนี่ย 6,500 เนี่ยนี่ผมไม่เคยมาร้านนี้เลยนะเนี่ยนี่นี่ 6,500 เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวดีครับนี่มีสันหัวนัวสีสวยๆเลยเนี่ยแล้วมีอาบิโน่ด้วยครับโคกาเทลนี่ครับเพื่อนๆมาดูได้ผมพาชมเรื่อยๆเลยนะฮะก่อนที่ก่อนที่จะร้านปิดนะฮะตลาดปิดนะโอ้โหมีนกโตเยอะเลยเนี่ยผมมาเย็นๆและเปียกเนี่ยเพื่อนๆมาได้นะฮะร้านลุงมีพายเปิ้ลเยอะเลยพายเปิ้ลนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวละ 1,500 ทราบเพศว่าครับทราบเพศครับ 1,500 ครับเพื่อนนี่เลิฟเบิร์ดไม่ขอบก็มีนะฮะสีสวยๆเนี่ยนี่คือบรรยากาศเย็นๆที่ตลาดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะมาร้านแกครบทุกอย่างมีไก่แจ้ด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกไก่อะไรสลามอร์ด้วยอะไรครับลุงไก่ญี่ปุ่นไก่ประกวดเลยอ๋อเนี่ยอย่างนี้คู่เท่าไหร่ครับลุงคู่ละ 2,000 เนี่ยราคาลงแล้วแต่ก่อนหมื่นกว่าแต่ก่อนหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้เหลือ 2,000 นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่มีพื้นที่หน่อยอะเอาไก่แจ้ไปเลี้ยงอยู่ในสวนหญ้าเนี่ยสวยๆเลยสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศเนี่ยนี่ฮะบรรยากาศตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะเนี่ยของแก้วมีกรงสวยๆเลยครับเพื่อนเป็นไงบ้างครับวันนี้สำหรับคลิปวันนี้ก็พาเที่ยวเดินจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงในโซนฟุตบาทนะฮะก็พาเพื่อนๆไปดูรายละเอียดโซนฟุตบาทว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เหมือนเดิมฝากกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยว่าจะให้เราไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะฮะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็เหมือนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะ